นักท่องเที่ยวชาวจีนและเวียดนามกลุ่มนี้กำลังเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมยามเย็นของบริษัทนำเที่ยวย่านตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่ในรูปแบบทัวร์จักรยานเมื่อทำความเข้าใจเส้นทางและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ได้เวลาของทริปทาวเวอร์ไลฟ์ไซคลิ่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ผ่านวิถีชีวิตชุมชนผู้คนและสิ่งแวดล้อมวัดศรีสุพรรณคือจุดแรกที่ไกด์พานักท่องเที่ยวชมเครื่องเงินและอุโบสถเงินหลังแรกของโลกที่เราช่างฝีมือร่วมกันสร้างขึ้นจากนั้นคณะทัวร์จักรยานจึงลัดเลาะไปตามถนนผ่านชุมชนเก่าแก่วัดและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์บางเส้นทางเป็นตรอกซอยที่รถยนต์เข้าไม่ถึงการปั่นจักรยานอย่างช้าๆจึงกลายเป็นประสบการณ์ใหม่โดยระหว่างเส้นทางไกด์นำเที่ยวก็จะคอยถ่ายภาพความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว And what I impressed is first is the very rich culture that Chiang Mai has it's a totally different from other cities in Thailand I already visited some cities but it's totally different it's very looks really cozy and friendly to me and also it has a very nice cycling tour here so it's really impressed to me yeah ทัวร์จักรยาน2ล้อเป็นบริการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากว่า10ปีและปัจจุบันกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเอเชียซึ่งมีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตที่เชื่อมสัมพันธ์กันในช่วงระยะเวลาเดียวกันสิ่งที่เหมือนกันเรามีความเชื่อมโยงทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่ได้เป็นการแค่ถ่ายทอดมันคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวก็เพราะว่านักท่องเที่ยวได้ปั่นจักรยานไปด้วยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยแล้วก็ไม่น่าเบื่อด้วยค่ะภายใน3ชั่วโมงนักท่องเที่ยวได้ทั้งไปเที่ยวชมวัดเที่ยวชมวิถีชีวิตชุมชนแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเราด้วยค่ะแม้จะเป็นทริปการท่องเที่ยวที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่การได้ปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจากไกด์มืออาชีพก็ช่วยให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตเมืองเชียงใหม่ได้อย่างลึกซึ้งและตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน